บ้านผมมองในแง่สูงครับแต่ก็มีความรักและพักดีต่อเท้ามาดีวราชนั่นเองครับซึ่งเป็นผู้รักษาความยุติธรรมประกาศนะครับหวังว่าด้วยความศรัทธาที่มีต่อเท้ามาดีวราชจะทำให้ผลการตัดสินครับเป็นไปตามที่เขาปรารถนานะครับแต่เมื่อเท้ามาดีวราชนะครับได้คำให้การจากพระรามและนางสีดาเนี่ยซึ่งเป็นไปตามความจริงทำให้เห็นความไม่ชอบมาพากลในการกระทำของทศกัณฐ์นั่นเองครับที่ทีนี้ด้วยความกดแค้นของทศกัณฐ์นะครับที่ท้าวมารีวราชนะครับไม่ได้ตัดสินตามที่ตนหวังนะครับทศกัณฐ์จึงยกทัพกลับโดยไม่ว่าลาท้าวมารีวราชนั่นเองครับไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความไม่เคารพต่อผู้ที่ศรัทธาแต่ยังสะท้อนถึงความล้มเหลวในการยอมรับคำตัดสินใจที่ยึดมั่นในความยุติธรรมและความจริงนะครับพี่บิงกี้ซึ่งการแสดงตอนนี้นะครับมีความน่าสนใจในบทบาทของผู้แสดงโขนมากครับมีคำภาคและมีการเจรจาสอดแทรกข้อคิดหลักนะครับเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และยุติธรรมเองครับซึ่งมีหลักกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบการพิพากษาในชั้นศาลครับโดยมีผู้พิพากษาฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยคณะลูกขุนและพยานเองครับซึ่งสอดคล้องกับหลักวัฒนธรรมพระราชธรรมของพระราชาในปีพุทธศักราช2567Thank you.
Oh.
ประชุมกันไม่เมื่อ
ือแรกนั้นแต่งอุบายหมายจะแอบฟ้องมิว่าจะมาตั้งกองทำนองสานมีพร้อมพระประจักษ์พยานอย่างมั่นคงแล้วทุกองค์มาเป็นลูกคุณล้วนไม่คุ้นเคยกูเป็นโจทย์คงย่อยยับกลับเป็นจำเลยโถเอ้ยกรรมที่ไม่พึงกลับเป็นสามระยำยับถึงเป็นล้านนายฐานจะนับเป็นพงศาอกจะร้านราวเป็นข้าวนอกหน้าเสียแน่นักแล้วฮานฮักฮึดสู่ใครจะรู้ดีS-
ธงร่วมวงสาจะมิเจ็บแขนแทนนัดดาหรือว่าอะไรจงโปรดสาบสันให้พวกมันบรรลัยวายชีวิตด้วยเทพบัญชาประกาศิทธิ์พระเจ้าข้าดูราพระวิษณุกรรมเทวริษโปรดเสด็จไปที่สถิตองค์พระรามเชิญเสด็จมาแก้ความตามกล่าวหาเพื่อให้ถูกต้องตามพระตำราเนติศาสตร์ขอได้โปรดเสด็จยุรยาเถิดนักเทวาสื่อเจ้ากล่าวโทษThank you.
ครั้นถึงซึ่งที่สนามรบพระตรีภูผู้รงจอรณีไปเฝ้าHold on.
ันก็ไม่ได้ถือโทษารีบคืนกลับจังสาลาปรากฏว่าสีดาหายแสงเศร้าหมองกับน้องชายตระเวนตามจนได้พบและทราบความจากสดายุราชปักษิณว่าทศกัณฐ์ลอบลักทักทุนยุคอาทินมาไว้ในลงกาจึงห้ามควรดวนตามมาจนได้พบพระยาสุครีขุนกบิลถวายพลทั้งขีขินและชมพูกระหม่อมฉันจึงมาสู่แดนเมืองมารใช้ให้องคตเป็นราชทูตเชิญราชสารไปพาทีทศกัณฐ์กลับถือดีมีคำสั่งให้สังหารลิงไม่จริงไม่จริงพระอัยการที่พระรามกล่าวความมามุสาสิ้นล้วนแต่หลอดหลอกปลอกปลิ้นลิงระรัวมาปั้นน้ำให้เป็นตัวเพราะกลัวผิดใจมนุษย์มันทุจริตไม่คิดอายเรื่องมารีมาเฮยลานไม่รับรู้รับสีดาเข้ามาอยู่จนเป็นปีไม่มีมนุษย์แม้แต่พูดผีมาเจรจาต่อเมื่อสึกลามข้ามคงคามาคึกคักจึงมีไอ้จอทอระลักเข้ามาพูดมีที่ไหนใช้ลิ้นเป็นพูดพูดไม่รู้เรื่องมิหนักซับทำกระด้างกระเดืองให้เคลื่อนจิตพลานชีวิตคุณอสุรีถึงสีนายยังมีหน้ามาบรรยายพูดท้ายเทซึ่งพระรามอ้างเหตุเท็จทั้งเพพระอัยการว่าอะไรพระนัดดาราบอกผิดที่เจ้ายกโยธามาประชิดติดลงกาทศกัณฐ์นั้นอ้างว่าเพราะเป็นพานหรือว่าเจ้ามีประจักษ์พยานสิ่งอันใดข้าแต่พระผู้เป็นใหญ่ในพรหมพงศ์อันมารีที่ปริตรงลงพระศรส่วนสดายุก็มุ้ยมวนเพราะพระธรรมรงค์องค์สีดาตั้งแต่พิเทศราชโหราอันชราของทศกัณฐ์อันผูกขับจากเหตุขันและเผ่าพงเพราะทัดทานให้คืนส่งอันหน่งหน้าจึงมาอยู่เป็นผ้าบาทของกระหม่อมฉันกับผู้หนึ่งที่จะยืนยันคือสีดาขอคัดค้านพระจุฬาโปรดอย่ารับฟังอันสาวน้อยร้อยช่างผู้งามชื่นพระรามหมายอุบายตื่นจะเห็นตัว
สีดาเห็นก็จะหันสิเนหาเพราะต้องกลมนตราคาถาร้ายหนึ่งไอ้พี่เพศไอ้ตัวร้ายทำลายพี่เอาตัวหางไปเข้าข้างไพรีเพราะสินบนข้าแต่พระอัยการอย่าหลงกลพระเจ้าข้าดูก่อนวิษณุกรรมท่านโปรดช่วยกระทำกิจอีกสักครั้งโปรดเสด็จไปยังเมืองลงกาเชิญเทวีสีดามาให้การเพื่อจะได้เป็นพยานการพิพากษาอันหนึ่งขอให้พระรามผู้นัดดาและทศกัณฐ์จับกระบี่และกุมพันที่ไว้ใจต่างตัวแทนร่วมกันไปเป็นสักขีเพื่อกำจัดซึ่งราธีข้อคอรหาจงเร่งไปอย่าได้ช้ามิถิลาราชธานี
Thank you.
ตรีมาเสียกันยืนว่าเป็นชนายทศพัฒน์มาหึงหักดื้อดึงด้วยโมหันติดใจปุงเทมทัดเทวันผูกพันว่านี้ก็ผิดไปทำไมกับเท้าโกตีรถของเขามีเขาก็หายว่าเลือกรักมักทางด้วยอันใดแล้วติดใจคนกลางนางสีดาสักใต้ไต่ทางเอาความจริงหรือกลับติงผู้เล่าต่อว่าตัวกูผู้เป็นอัยยกาพี่ขาตาลำเอียงหรือว่าไรเจตระจาความสัตว์ก็ไม่มีดังสตรีเด็กน้อยก็ว่าได้หรือว่าเทวาสุราลัยพอใจไปจัดตุราบายกูพิจารณาก็ได้ความคำพระรามสีดาทั้งสองบายต้องถูกผูกพันเป็นต้นปลายทั้งคำเพลงทั้งลายก็ต้องกันซึ่งเอกกล่าวหาทุ่งพอล้วนแกล้งติดต่อให้หมอกมันสืบสวนก็ไม่เป็นสัจธรรมสารพันทรลักษณ์อักรีเห็นจริงว่าตัวบังอาจไปหลอกลักอัคราชมาเฮรีของวงพระรามไม่รักษาสุริวงศ์